สำหรับมื้อนี้มาโชคมาดูแลสวนผักครับครับพริกนี่ก็ล่มครับผมคือว่าจะนักแล้วนะครับเนี่ยครับนักหน่วยพี่น้องนะครับหน่วยรู้สึกว่าจะดกดกก็สมควรเลยนะครับนะครับก็เลยล่มปลูกแตงล้านพร้อมนะครับแตงล้านบ่าวโชคอันนี้ครับบ่าวโชคเตรียมมาแล้วครับนี่ครับเป็นแตงล้านซุปเปอร์โนวานะครับก็ลองเอามาปลูกเบิ่งก่อนนะครับแตงยี่ห้อนี้ว่าผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็ว่ามันปลูกแล้วมันก็ดีครับผมดกดีอยู่ครับบางครั้งแตงดกบ่ดกก็ขึ้นอยู่ครับสายพันธุ์พร้อมนะครับอันนี้ครับพี่น้องครับถ้าบ่คำไว้ก็จะบ่ได้กินนะครับจะล่มล่มแล้วก็ลุกขึ้นไหมครับคือคนเฮาเนี่ยแหละบางครั้งก็มีล่มมีลุกมีทุกซุกทุกนะครับปนกันนะครับคือกันกับพริกนี่แหละครับเปรียบเทียบได้สู้ย่างแหละครับครับพืชก็ต้องการนี่แหละครับต้องการไม้มีคนมาเห็ดพยุงขึ้นนะครับคล้ายๆกับคนเฮาแหละครับต้องการกำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับพี่น้องยังน้อยก็เฮ็ดให้คนๆนึงจากที่บ่มีกำลังใจนะครับคิดท้อแท้นะครับได้กำลังใจจากคนรอบข้างนะครับครับจะสามารถมีกำลังต่อสู้นะครับคล้ายๆกันแล้วครับพี่น้องเปรียบเทียบกันในเบิดครับสู่ยังพริกตัวนี้จะเป็นพริกหน่อยครับผมปลูกถ้าผู้ใดบ่ปลูกพริกที่บ่ค่อยเป็นหน่วยบ่ค่อยได้กินนะครับนี่ครับปลูกพันนี่นี่ได้กินตลอดครับปลูกไว้ต้น2ต้นนี่ครับกินบ่ทันล่ะครับพี่น้องบวกกับเฮาดูแลโอเคครับนี่ครับแค่นี้ครับผมไม้ก็เปรียบเสมือนไม้ก็เปรียบเสมือนกำลังใจนะครับประมาณนั้นล่ะเฮ็ดถ้าเปรียบกับคนเฮานะครับคนเฮาก็ทุกๆคนต้องการกำลังใจนะครับบ่าวโซก็คือกันนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอันนี้ครับแค่นี้ครับผมเรียบร้อยเพิ่มปุ๋ยเล็กน้อยครับใส่ปุ๋ยครับดูเนี่ยครับแปลงนี่ก็บ่าวโซ่ก็ล่องพื้นด้วยขี้ไก่นะครับพี่น้องล่องพื้นด้วยขี้ไก่แล้วก็จะโรยปูนขาวไปสักหน่อยนะครับอันนี้ครับเป็นเมล็ดที่จริงซื้อแบบกระป๋องก็ได้นะครับแต่ว่าบ่าวโซ่บ่แน่ใจก็เพิ่นมีแบบแบ่งขายขายจากกระป๋องล่ะครับบ่าวโซ่ก็เลยล่องเอามาปลูกเบิ่งครับนะครับเป็นพันธุ์แตงล้านนะครับพันธุ์ซุปเปอร์โนวานะครับครับพี่น้องก็จะปลูกลุ่มละ2เม็ดครับครับบ่าวโซ่ก็จะปลูกประมาณ40เซนครับแต่ละลุ่มปลูกพักครับถ้าอยากขายดีต้องปลูกตอนจังสี่นะครับยิ่งปลูกยากยิ่งถ้าเขาได้ผลผลิตยิ่งขายดีครับพี่น้องตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีฝนนะครับเนาะฝนก็ปลูกได้ครับพี่น้องเขาก็ยกขึ้นสูงๆแบบนี้ครับเฮ็ดร่องขึ้นปลูกได้คือเก่าครับแตงกวาปลูกได้อยู่แล้วเดี๋ยวเต็มมากครับปลูกได้เบิดครับเรียบร้อยครับพัดเสร็จแล้วครับแถวนึงเดี๋ยวไปอีกแถวนึงครับ
ออกแล้วครับพี่น้องครับกับมีพี่น้องมาถามมานะครับว่าในการใส่น้ำเศร้าเขานะครับมีวิธีใส่แบบใดนะครับพระโซก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเฮามีน้ำเศร้าเขาอยู่แล้วนะครับเฮามาเทศได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าพักเฮาบ่หลายอย่างพระโซครับมีอายุต้น2ต้น3ต้นนะครับก็สามารถเอามาเทราดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเฮามีพืชผักเป็นจำนวนหลายเฮาต้องการใส่น้ำเศร้าเขาเป็นปุ๋ยนะครับเฮาก็ต้องเอามาน้ำเศร้าเขา1ขวดนะครับประมาณนี้เฮาก็ต้องใส่น้ำตาลใส่ขาวใส่แดงก็ได้นะครับน้ำตาลใส่แดงใส่3ช้อนนะครับใส่3ช้อนแล้วก็มีนมเปรี้ยวครึ่งขวดนะครับก็ใส่ลงไปนะครับ7มื้อก็สามารถนํามาใส่ได้นะครับนี่ครับคือบ่าวโศกมักไว้7มื้อแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่พี่น้องเบิ่งนะครับปริมาณก็บ่มีหยังตายตัวครับใส่ได้ใส่หลายก็ได้ครับอันนี้ครับพี่น้องนี่ก็คือน้ำนะครับน้ำที่บ่าวโศกไปตักมาแล้วนะครับก็พอประมาณครับนี่ก็กะเหย่าก่อนครับถ้าผู้ใดมีผักหน่อยก็เอามาเทเลยครับน้ำเศร้าเขาบ่เป็นหยังครับตัวนี้บ่าวโชคจะเอาไปใส่อยู่สวนพร้อมครับก็เลยต้องขยายเป็นแบบนี้ครับวิธีใส่ก็นี่ครับประมาณเอาครับประมาณว่าเกี่ยวนึงกับพ่อครับผมประมาณนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็นี่ครับพ่นจังหน่อยครับพี่น้องแล้วก็เทครับลดลาดได้เลยครับหรือว่าฉีดครับผมประมาณนี้ครับก็ได้มีอย่างไรครับปุ๋ยที่บ่าวโชคใส่ก็นี่ครับปุ๋ยขี้ไก่เพราะว่าพริกนี่จะมักเป็นขี้ไก่นะครับเป็นหน่วยครับผมพืชเป็นหน่วยบ่าวโชคจะใส่ขี้ไก่นะครับอันใดที่ปลูกแบบเป็นหน่วยครับครับในการดูแลกับประมาณนี้ครับพี่น้องก็บ่ได้มีอย่างไรครับครับพร้อมแบ่งกันนี่ครับบัวครับใส่หลายครับบ่เป็นหยังครับกะเอาเลยครับบ่มีปัญหาครับนะครับครับแล้วก็ลดครับลดแค่น้ำได้เลยนะครับผสมน้ำแล้วก็ลดไปเลยครับปกติเฮาก็ลดน้ำเปล่าอยู่แล้วนะครับเฮาก็แค่เอาเป็นจุลินทรีย์น้ำเศร้าเขานะครับเดี๋ยวเฮ็ดหรือว่าน้ำเศร้าเขาครับเทราดได้เลยนะครับพืชผักเขามันก็ที่เป็นปุ๋ยได้นะครับพี่น้องปุ๋ยที่เขาใส่ก็ใส่เป็นปุ๋ยคอกแล้วครับหลักการนี้ครับผมใส่น้ำเศร้าเขานะครับหลักการสีมีพวกสังเคราะห์แสงคว่ำนะครับใส่ซ้ำนี่แหละครับไม่ต้องไปลงทุนไรครับพี่น้องใส่ของที่ในครัวเรือนเขานี่แหละครับคลิปนี้บ่าวโชคขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับจะเป็นการมาดูแลพืชผักทางบ้านเฮานะครับแล้วก็ปลูกเพิ่มครับพี่น้องปลูกไว้อย่างน้อยเฮาได้กินครับได้กินถ้าเฮาได้ผลผลิตหลายเฮาก็ขายได้นะครับจะบ่มีขาดทุนครับในการปลูกผักทุกชนิดครับว่าแต่เฮาขยันแล้วก็มีพื้นที่ว่างก็ปลูกเลยครับพี่น้องครับในคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ